ปกครองเป็นของพม่าแล้วแต่พระศาสนาล่ะถูกทอดทิ้งมานานทุกคนก็เป็นห่วงศาสนาโอ้ช่วงอังกฤษปกครองเนี่ยพระศาสนาก็ถูกย่ำยีหลายอย่างเพราะนั้นพอได้เอกราชมาปุ๊บสิ่งแรกเลยเขาอยากจะทำให้พลเมืองเขาเข้มแข็งชำระพระศาสนาชำระพระศาสนาสิ่งแรกเลยพระหมอดูไม่มีถ้ามีให้สึกเป็นปลาขาวรักษาศีลแปดถ้ายังอยากดูหมออยู่แต่ถ้าไม่ดูแล้วโอเคจบแล้วไม่ดูต่อไปแล้วอยู่เป็นพระได้อาชำระพระศาสนาแล้วก็พอชำระพระศาสนาทำไงให้พระศาสนาเข้มแข็งสังคายนาพระไตรปิฎกเพราะศาสนาไม่ได้ดูแลมานานแล้วตั้งแต่ยุคพระเจ้ามิงดงเพราะนั้นก็เลยนี่ทำไงสังคายนาทำยังไงล่ะก็ร่วมแรงร่วมใจก็คิดวางแผนกันร่วมกันทั้งพระทั้งญาติโยมทั้งรัฐบาลสุดท้ายก็เนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างนอกจะเห็นอิฐโครกอนเอาอิฐโครกอนมากองข้างนอกเลยส่งท่านก็คือมันก็พาบวชใหม่นั่นแหละแต่สุดท้ายก็สวดได้จริงๆเข้าใจได้จริงๆสุดท้ายเนี่ยก็เห็นอัจฉริยะคือบางครั้งเนี่ยไม่มีการเปิดเผยแล้วก็ทำไมอยากเปิดเผยสุดท้ายทำไมเปิดเผยแล้วก็คนทั้งประเทศก็จะหมดหวังก็เลยท่านก็เลยแสดงตัวออกมาพอแสดงตัวออกมากลายเป็นช้างเผือกในป่าซึ่งทุกคนไม่คิดว่าพระประนอมองค์นี้องค์นึงเนี่ยสามารถถูกจับได้ทั้งหมดและสามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแล้วก็มีองค์ความรู้จริงๆอย่างชัดเจนอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้รับการบันทึกจากกินเนตบุ๊กเป็นผู้ที่ทรงจำเก่งที่สุดในโลกก็ฝรั่งทดลองเอาหนังสือพิมพ์ที่ออกใหม่ฉบับวันนี้เอามาถวายท่านอ่านจบเสร็จแล้วก็หนังสือพิมพ์นั้นอ่านทีเดียวแล้วก็ถามเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นทั้งหมดเลยตอบได้ทุกคอลัมน์ตอบได้ทุกประโยคอ่านครั้งเดียวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นอันนั้นคือท่านอ่านแล้วท่านจำทั้งหมดสารนังกัจฉา